بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันนะฮะมาเรียนรู้กันต่อกับการอธิบายหนังสือริยาดุสซอลิฮีนหนังสือที่ท่านอิหม่ามนะววีรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่ได้ทำการรวบรวมหะดีษเกี่ยวกับมารยาทต่างๆในการดำเนินชีวิตของเราทั้งมารยาทในการใช้ชีวิตมารยาทในการกินมารยาทในการดื่มมารยาทในการทำอิบาดะห์วันนี้เราอยู่ในเรื่องของมารยาทในการที่เราจะอ่านกุรอานให้มีเสียงที่ไพเราะพี่น้องฮะแล้วก็แน่นอนว่าแนวทางท่านอิหม่ามนะววีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านอิหม่ามนะววีได้ใช้แนวทางในการเขียนบทแล้วก็อธิบายด้วยกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเนี่ยคือแนวทางของบรรดานักวิชาการชาวซะลัฟเขาจะทำการบันทึกหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ภายใต้เรื่องราวต่างๆอย่างในวันนี้เนี่ยในเรื่องของบาบอิสติฮบาบตะห์ซีนิศอตบิลกุรอานวะตลบิลกิรออะติมันฮัสนัศอตวัลอิสติมาอ์ลาฮาบทที่ว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมนะในการที่ให้เราอ่านเสียงไพเราะอ่านกุรอานให้มีเสียงที่ไพเราะแล้วก็ขอให้คนที่อ่านเพราะๆเนี่ยมาอ่านให้เราฟังแล้วก็ฟังคนที่อ่านเสียงเพราะๆเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะพี่น้องให้เราได้เห็นว่าหะดีษของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นหะดีษที่เป็นหลักฐานที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าการเลือกฟังกุรอานสำหรับคนที่อ่านไพเราะการเลือกฟังกุรอานสำหรับคนที่อ่านกุรอานดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมการเลือกฟังกุรอานกับคนที่อ่านดีเนี่ยแสดงว่าการที่เราจะต้องพยายามในการอ่านกุรอานให้มีความไพเราะเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้ส่งเสริมหะดีษแรกของเราในวันนี้หะดีษที่บันทึกโดยท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันนะอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันกอลซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันท่านได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามาอะซินัลลอฮุลิชัยอ์นมาอะซินะลินบียินฮัสนิศอตยะตะกันนาบิลกุรอานยะจะฮารุบิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามาอะซินัลลอฮุลิชัยอ์นมาอะซินะลินบียินฮัสนิศอตท่านนบีได้บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ฟังสิ่งใดเหมือนกับที่พระองค์ได้ฟังกับนบีที่อ่านกุรอานด้วยกับเสียงที่ไพเราะยะตะกันนาบิลกุรอานยะจะฮารุบิฮิอ่านกุรอานด้วยกับสำนวนที่ไพเราะแล้วก็อ่านกุรอานด้วยกับการมีเสียงคืออ่านกุรอานเสียงดังคือแน่นอนนะพี่น้องในหะดีษนี้เนี่ยเป็นการอ่านกุรอานที่ไพเราะที่เสียงเป็นการอ่านออกเสียงออกมาเนี่ยแน่นอนเป็นการอ่านที่ไม่ได้ไปรบกวนคนอื่นไม่ได้ไปทำสร้างความรำคาญให้คนอื่นหมายความว่าไม่ใช่อยู่ในสถานที่ที่คนกำลังละหมาดอยู่แล้วเราอ่านกุรอานแน่นอนตรงนั้นนี่ก็มีกฎเกณฑ์มีอะไรต่างๆอิหม่ามนะววีได้บอกว่าหะดีษนี้นะหมายถึงอันอิชาเราะห์อิลัรริฎอวัลกอบูลตรงนี้เนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความพึงพอใจและอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการตอบรับสำหรับคนที่อ่านกุรอานให้มีเสียงที่ไพเราะเพราะฉะนั้นพี่น้องหะดีษนี้ส่งเสริมให้เราได้อ่านกุรอานแล้วก็ตั้งใจในการอ่านกุรอานให้มีน้ำเสียงที่ไพเราะแล้วน้ำเสียงที่ไพเราะในการอ่านกุรอานเนี่ยจะมาได้เนี่ยมาพร้อมกับการที่เรามีความตั้งใจในการอ่านให้ถูกหลักกุรอานมีมะคอรัจญุฮุรูฟการอ่านให้ถูกตำแหน่งที่เกิดเสียงแล้วก็มีการอ่านให้ถูกหลักตัจวีดเสียงยาวเสียงสั้นเสียงสูงเสียงต่ำนะแล้วก็อักษรต่างๆที่อยู่ตรงไหนเนี่ยเวลาที่เราอ่านได้ถูกตามหลักการแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ด้วยความชำนาญของเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้เราอ่านด้วยความไพเราะมาดูหะดีษต่อมานะวะอันนบีมูซานะชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละละท่านอบูมูซานะชอะรีหนึ่งในซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละละว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยได้กล่าวกับเขาได้บอกกับเขาว่าละกอดอูตีตะมิซมารันมินมะซามีรอาลีดาวูดวะฟีริวายะห์ลิมุสลิมอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละละฮูلو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านอบูมูซาว่าแท้จริงเจ้าเนี่ยเจ้าได้รับความไพเราะ
จากความไพเราะของอาลีดาวูดครอบครัวของดาวูดหมายความว่าเสียงของอบูมูซาอัชอะรีนั้นเนี่ยเป็นคนที่อ่านกุรอานที่มีความไพเราะแล้วท่านนบีก็เปรียบเทียบความไพเราะในการอ่านเหมือนกับวงวานของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามอีกบทหนึ่งท่านนบีได้บอกกับอบูมูซาอัชอะรีว่าเรารอไอตานีถ้าหากว่าเจ้าได้เห็นฉันเนี่ยวะอานาอัสตะมิอูลิกิรออะติกัลบาริฮะแล้วฉันได้ยินการอ่านกุรอานของเจ้าเมื่อวานเมื่อคืนบาริฮะคือตอนเมื่อวานในตอนกลางคืนก็คือเมื่อคืนหมายความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกกับท่านอบูมูซาว่าถ้าเจ้าเห็นฉันนะตอนที่ฉันได้ตั้งใจฟังในการอ่านกุรอานของเจ้าเนี่ยก็จะพบว่าฉันอยากชอบในการฟังกุรอานในคนที่อ่านด้วยความไพเราะตอนนี้ผมบอกให้เรารู้หนึ่งก็คือท่านอบูมูซาอัชอะรีเป็นคนที่อ่านกุรอานได้ไพเราะสองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบฟังกุรอานจากคนที่มีน้ำเสียงที่ไพเราะوعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه متفق عليه ท่านบรอบินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านในละหมาดอิชาเนี่ยอ่านด้วยกับซูเราะห์อัตตีนวัตตีนวัซซัยตูนท่านบรอได้บอกว่าฟามาซะมิอตุอะฮาดันอะห์ซะนะซอตันมินฉันไม่เคยได้ยินใครที่จะมีน้ำเสียงเพาะไปกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ก็เช่นกันนะผมบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีเวลาท่านนบีอ่านกุรอานเนี่ยท่านนบีอ่านด้วยกับน้ำเสียงที่ไพเราะเพราะฉะนั้นพี่น้องในหลักการอ่านกุรอานเนี่ยเราอ่านให้ถูกมะคอริจันฮุรูฟในทุกอักษรออกเสียงทุกอักษรให้ถูกในหลักของมันแล้วเราก็อ่านด้วยกับหลักการอ่านที่ตรงนั้นอ่านยาวตรงนี้อ่านสั้นในตามหลักเกณฑ์แล้วเราจะพบว่าเราอ่านกุรอานได้อย่างมีความไพเราะถูกตามหลักของมันวะอันอบีลูบาบะห์บะชีรอิบนอับดุลมุนซิรรอฎิยัลลอฮุอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลมัลลัมยะตะฆันนะบิลกุรอานฟะไลซะมินนารวาฮุบูดาวูดบิอิสนาดินญะยิดจากท่านอบีลูบาบะห์ท่านบะชีรได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่ามัลลัมยะตะฆันนะบิลกุรอานฟะไลซะมินนาใครก็ตามที่ไม่ได้อ่านกุรอานให้มีความไพเราะถือว่าไม่ใช่พวกของเราตรงนี้หมายถึงใครที่ไม่ได้ตั้งใจอ่านกุรอานให้มีน้ำเสียงที่ดีนะที่ไพเราะเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ว่าเราจะอ่านกุรอานเราจะทบทวนกุรอานหรือว่าเราจะท่องกุรอานอยู่นะให้เราอ่านด้วยกับน้ำเสียงที่ไพเราะเราก็จะได้เป็นหนึ่งในคนที่ดำเนินตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหะดีษที่เราได้คุยกันมาเนี่ยนะหะดีษก่อนหน้านี้หะดีษบะเราะห์บินอาซิบก็เป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมหะดีษอบูมูซาอัชอะรีนะที่ท่านนบีได้บอกถึงการที่เขาเป็นคนที่อ่านน้ำเสียงอย่างไพเราะก็เป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมต่อมาอีกท่านนึงที่มีน้ำเสียงที่ไพเราะก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันوعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับฉันว่าอิกรออะลัยยัลกุรอานอ่านกุรอานให้ฉันฟังหน่อยพี่น้องก็ดูนะท่านนบีบอกอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเวลาอับดุลมัสอูดได้ยินท่านนบีบอกว่าอ่านกุรอานให้ฟังหน่อยแล้วท่านก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อิกรออะลัยกวะอะลัยกะอุนซิลให้ฉันอ่านให้ท่านฟังทั้งที่กุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาให้กับท่านกันนั้นหรือหมายความว่าท่านนบีรับวะฮีจากอัลเลาะห์ตะอาลาจากญิบรีลแล้วตอนนี้ท่านนบีอยากจะฟังจากอับดุลลอฮ์บินมัสอูดนะกอลท่านนบีก็เลยบอกว่าอินนีอุฮิบบุอันอัสมาอูฮูมินกอยรีฉันอยากจะฟังกุรอานจากคนอื่นฟะกอเราะตุอะลัยฮิซูเราะตันนิซาฉันก็เลยอ่านอิบนุมัสอูดนะบอกกับท่านนบีว่าบอกว่าฉันก็เลยอ่านในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังในซูเราะห์นิซาฮัตตาญิตุอิลาฮาซิลอายะจนมาถึงอายะนี้ว่าฟะกัยฟะอิซาญินามินกุลลิอุมมะติมบิชะฮีดวะญินาบิกะอะลาฮาอูลาอิชะฮีดาแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะในการที่อิซาญินามินกุลลิอุมมะติมบิชะฮีดในการที่เราให้มีพยานมาในทุกประชาชาติวะญินาบิกะอะลาฮาอูลาอิชะฮีดาแล้วเราก็ให้เจ้าเนี่ยโอ้มุฮัมมัดเราให้เจ้าเนี่ยมาเป็นพยานกับประชาชาติเหล่านี้หมายความเป็นพยานกับประชาชาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละฮัสบุกัลอาน
ท่านนบีบอกกับท่านอับดุลลาห์มัสอูดบอกว่าพอแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนฟัลตะฟัตตุอิลัยอิบนุมัสอูดได้บอกว่าแล้วฉันก็หันไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอิซาอัยนาฮุตัดริฟานและพอเวลาหันไปเห็นหน้าท่านนบีก็พบว่าน้ำตาของท่านนบีไหลออกมาจากทั้งสองตาด้วยกับการที่ท่านได้ฟังแล้วก็ใคร่ควรในอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้รู้ว่าท่านนบีนั้นคือคนที่เป็นพยานให้กับประชาชาตินี้นะหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราให้เราได้เห็นความสำคัญของการอ่านกุรอานด้วยกับน้ำเสียงที่ไพเราะด้วยกับการมีความตั้งใจในการอ่านและก็มีความตั้งใจในการทำความเข้าใจพิจารณาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบฟังกุรอานจากคนอื่นให้คนอื่นอ่านให้ฟังบ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องอะกุรอานอยู่กับเราทั้งการอ่านทั้งการใคร่ควรทั้งการฟังนะฮะก็ขอให้เราได้เรียนรู้แล้วก็นำหลักการนำบทเรียนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติแล้วก็พยายามในการที่จะอ่านกุรอานด้วยกับน้ำเสียงของเราที่ไพเราะอ่านให้ถูกต้องนะวันนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมวะนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์